นี่ก็ว่าจะเอาเลโอพาร์ดที่คอสตอมแล้วนะครับก็ใช้เอ้ยมันไม่โฟกัสก็ใช้เหล็กศูนย์เฟรมบัมแล้วก็เซต้านะครับอ่ะให้ดูและโชซัตอะคริลิกสีทองนะครับใช้สามมันโอเคอยู่แล้วก็ใช้เฟรมเทิร์นแล้วก็ใช้อันนี้นะครับไอเอ็กติมใช้ได้อันนี้ใช้ดีมากลองเอาไปใช้ดูนะแล้วก็ลองเปลี่ยนเอาคอมโบเนี้ยแต่เปลี่ยนเหล็กก็ได้แต่พอดีว่าชอบเหล็กอันนี้ก็เลยมันเป็นเหล็กอันเดียวที่เป็นสีแดงที่ผมมีตอนนี้ไงก็เลยต้องใช้ ก็โอเคอยู่มาเริ่มมาเลยผมจะตีจนกว่าจะมีสักตัวหนึ่งเบิร์ดนะถึงจะหยุดคลิปประมาณนั้นโอเคครับปรับเป็นแอทแทกบ้างไม่ใช่นี่แอทแทกอยู่ดิสุดยอดโอ้โหไม่แก๊กด้วยโคตรเฟี้ยวส่วนอาคิริสมันเด้งข้างหนึ่งไอตัวโชว์แท้ซิสเต็มเด้งข้างหนึ่งนะครับนี่กลับเข้าไปละนั่นแหละกำลังนึกอยู่เลยว่าเรียวผ่าตายแง่เลยในสุดก็ได้ผู้ชนะชูซัตอะคริลิสนะครับโอเคงั้นก็เจอคลิปหน้าแล้วกันนี่ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย